ในกรณีที่เราต้องการทำออโตเมชันของเพลงหรือของคลิปเสียงนะครับตอนนี้จะเป็นเสียงเพลงจะเท่ากันหมดเห็นไหมครับเสียงเพลงจะเท่ากันหมดการทำออโตเมชันของมันง่ายมากครับเราเพียงแค่คลิกที่บริเวณแท็กที่เราจะทำออโตเมชันแล้วคลิกขวาเห็นไหมครับคลิกขวาจะมีคำว่า show automation ขึ้นมาซึ่งจะเห็นว่า automation นี้มีการทำขึ้นมาบางส่วนแล้วมีการทำง่ายๆฮะการทำ automation นี้เราสามารถคลิกปุ่ม fader ตัวนี้ขึ้นมาของ track ที่เราต้องการจะทำคลิกปุ่ม R คือให้มัน read automation และ W นะครับในกรณีที่ยังไม่เคยมี automation เลยหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเส้นของมันจะเป็นเส้นที่ถูก reset ที่ตำแหน่งตำแหน่งที่มีเสียงเพลงแบบนี้หน้าปกติของมันนี่คือไม่มีออโตเมชันเลยเห็นไหมครับถ้าเราจะเริ่มใช้งานบังคับออโตเมชันเช่นจะควบคุมเสียงของเพลงให้มีความอะไรครับเบาค่อยเป็นไดนามิกคือมีการขยับเคลื่อนไหวไปตามน้ำหนักหรือความดังของเสียงพูดเราก็ใช้การควบคุมเฟดเดอร์ง่ายๆในการปรับไปที่เริ่มต้นแล้วเราก็ลองจับเฟดเดอร์ไว้อย่างนี้แล้วลองฟังเสียงแล้วก็เลื่อนเสียงขึ้นนะฮะแล้วขมักขึ้นแล้วถ้าเรานิ่งๆเราจับนิ่งๆมันก็จะทำไมฮะมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ลดลงออโตเมชันเส้นก็จะถูกบันทึกลงเห็นไหมนี่ว่าพอเส้นเสียงนี้แล้วก็เร่งขึ้นนี่คือจับอยู่ที่เมาส์อย่างเดียวไม่ปล่อยเลยนะฮะเมาส์นี่จับอยู่ที่เฟเดอร์อย่างเดียวนี่ก็จบแล้วฮะตัวออโตเมชันมันก็จะทำงานตามที่เราควบคุมเมื่อกี้สังเกตว่านี่เป็นออโตเมชันของวอลลุ่มนะครับซึ่งสามารถคลิกเข้าไปเป็นแพนแพนเนอร์ก็จะมีค่าที่เราเคยปรับไว้แพนเนอร์คือการเปลี่ยนตำแหน่งของเสียงหรือของลำโพงที่ได้ยินเป็นซ้ายขวาเนี่ยแหละฮะเห็นไหมฮะแพนเนอร์ก็เช่นกันฮะการควบคุมแพนเนอร์ผมจะลบอันนี้ออกก่อนไม่รู้ลูกอันนี้กลับมาดูที่การแพนนะครับที่เฟเดอร์ของtrack music เราปรับแพนไปที่0ก่อนหรือเซนเตอร์นะฮะแพนที่เซนเตอร์จะทำไมครับจะเห็นว่าเส้นมันอยู่ตรงกลางถ้าเราเริ่มจะบันทึกก็เหมือนเดิมฮะเราจับที่ปุ่มตัวนี้ปุ่มแพนเอาไว้ใช้เมาส์ชี้ standard panner play เราสามารถจะแพนไปทางซ้ายเห็นไหมฮะหรือสวิงไปทางขวาก็ได้แบบนี้อันนี้คือจะเอียงไปทางขวาเอียงไปทางซ้ายซ้ายสุดเห็นไหมฮะจะอยู่ทางซ้ายข้างบนคือขวาเสมอข้างล่างขวาฮะข้างบนซ้ายเห็นไหมฮะนี่คือการออโตเมชันแบบแพนนะครับพอลองกลับมาเล่นจะเห็นว่าปุ่มเฟดเดอร์คือลำความดังของเสียงกับปุ่มแพนจะเป็นไปตามที่เราบันทึกนี่คือลักษณะของการปรับออโตเมชันของมันเวลาเราจะไม่ต้องการเห็นแล้วเราก็คลิกขวาบอก High คลิกขวาตัวนี้นะฮะบอก High Automation ทีนี้ถ้าจะลบมันเลยเนี่ยก็ได้นะฮะสั่ง show automation แล้วก็ remove เห็นไหมฮะมันก็จะลบแท็ก automation ทั้งหมดออกไปเลยแล้วก็จะคงที่
จะไม่มีการขยับของออโตเมชันอีกต่อไปนะเดี๋ยวผมอันดูกลับมาก่อนว่าเราต้องการเห็นไหมฮะดังนั้นมันทั้ง hide กับ remove ออกไป remove คือ remove ค่าไปเลยจะได้ค่าคงที่กลับมานะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วผมก็จะซ่อนจากนั้นก็จะไปทำการ mix down เพลงทั้งหมดเพื่อมาปรับเรื่องเวลาจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าไม่นับแท็กบนที่เสร็จแล้วนะฮะเราจะมีเพลงไม่ถึง1นาทีใช่ไหมฮะทั้งหมดเลยนี่ผมจะ copy ตัว B ย้ายลงมาสามารถย้ายลงมาได้ไม่ถึง1นาทีเราจะทำไงให้ถึงนาทีไม่ต้องกังวลฮะเราสามารถปรับ time stretch ได้แต่ก่อนอื่นเราต้องเลือกแท็กสำหรับ audio mix down ด้วยการปรับ marker เห็นไหมฮะสีฟ้าให้เป็นสีฟ้านะฮะแล้วเลือกไฟล์ export audio mix down เห็นไหมก็ตั้งชื่อ 1-60 ผมก็ตั้งชื่อเป็น automation andไปที่ไหนผมก็จะไปที่โฟลเดอร์ที่ต้องการสาวดีตึงเซฟเห็นไหมฮะแล้วทำไมครับจากนั้นก็บอก export ให้import มาเป็น audio tag เนี่ยนะ import into project export แล้วก็ปิดตัวนี้ไปเราก็จะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ผมย้ายมาไว้ข้างบนอันนี้คือไฟล์ที่เราฟังเสียง audio mix down เฉพาะตัวบนนะฮะเฉพาะแท็กบนพอดีมีไว้เห็นไหมฮะเวลาว่างๆกันก็จะชอบอ่านเสียงก็จะมาครบตัวอื่นเป็นใบหมดเล่นอินเทอร์เน็ตมากอะไรประมาณนั้นมีทั้งแผ่นซ้ายแผ่นขวาประเด็นที่ในการของเพื่อนว่าการน่ะบ้าเกาหลีเป็นชีวิตจิตใจค่ะแต่ถึงจะเกาหลียังไงก็ยังรักประเทศจะเห็นว่าตอนนี้ทำไมฮะเวลาไม่ครบใช่ไหมฮะการจะปรับเปลี่ยนเวลาเราใช้ตัวนี้ครับเครื่องมือเลือกที่อยู่บน object selection ที่อยู่บนแท็บ toolbar ข้างบนเลือกเป็น sizing apply time stretch นะเอามาชี้ที่ด้านขวาล่างเห็นไหมฮะอันนี้คือยืดมาให้ครบวิหนึ่งมันก็จะยืดทั้งหมดเลยครับเรามักจะใช้การยืดเวลาเนี่ยไม่เกินประมาณ 5% ของเวลานะฮะเช่น60วิ 5% ก็คือ3วินะฮะ 10% คือ6วิอย่างเงี้ย3วิจริงๆไม่ควรจะเกิน 10% อันนี้ลองฟังมันต่างมากไหมเห็นไหมแทบไม่ต่างเลยจากที่เราไม่ยืดเช่นเดียวกันเราก็สามารถยืดหดกลับมาได้มันก็จะพูดไวขึ้นนิดนึงเวลาว่างๆกันก็จะชอบอ่านหนังสือบ้างแอปพลิเคชันบ้างเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ที่สำคัญเห็นฮะจะฟังดูเร็วขึ้นเพราะเรายืดมาเยอะเกือบ5วิแล้วกลับไปที่1วิพอได้อย่างนี้ปุ๊บทำไม mix down อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะสั่งมาร์เกอร์ให้คุมเลือกเฉพาะแท็กนี้ตัว S เห็นไหมฮะและไฟล์ export audio mix down อีกครั้งหนึ่งก็จะได้ไฟล์ที่เป็นเวลาถูกต้อง1วินาทีพร้อมสำหรับทำงานตามที่สถานีหรือรายการตามเวลาที่กำหนดนะครับ